เป็นไรกันก็ซ้อมอยู่หัวตารางไงไล่เต็มไปหมดไล่ไปไล่ไปไกลๆหวานแต่ที่นายไปโยกหลอกครับแล้วยกใส่ NT ครับแล้วเข้าถึง NT จนได้คิมเซ็งและดีบ็อกซ์เอ็นครับยิงฟรีก่อนครับยิงเซ็งมาด้วยแล้วจังหวะหมัดนี้ครับหมัดความเร็วแสงคิมเซ็งแล้วด้านเฮ้ยต่อจะบีนครับผมเอเจนต์สปีดเดอร์ลงมาจังหวะนี้คิมเซ็งมาแล้วก็ไถแถวหลังใส่ครับโดนเก็บไปโดยคิมเซ็งแล้วซิปตัวมามีลิปโป้ในรถบรรทุกแล้วใส่กับตรงนี้กับสตาร์ทไป2ตัวจากซิปเฮดครับแล้วงัดหน้าใส่ทางแกนเสิร์ฟแต่แกนเสิร์ฟไปหันมาดูดเลือดใส่เฉยเลยแล้วมีทางตัวมาเกี่ยวเข้ามาจากทางด้านหลังในเดนเอฟเดซายเอ็กซีด้านหน้าและคิมเซ็งมาดูเขายังมีตัวของกอน้ำแข็งอยู่ก็จริงแต่ว่าด้านหน้าควบคุมไฟไว้หมดแล้วอะครับแล้วเห็นอยู่ตรงนี้ครับไซโปรใส่หน่อยละกันโอปิกยัดหน้าเลยครับโอ้โหรถบรรทุกกระแทกหน้าใส่เข้าไปครับคิมเซตัวที่ตัวแสบขอก่อนเลยส่วนตัวนะครับแต่ยังจับไม่ได้ครับเลยมีลุ้นเสียบเข้าหน้ามาแกเสิร์ฟแวะมาต่อยิงฟรีมาเต่าเอ็กคนดาเมจไม่ไหวตายแล้วไปก่อนอีมาร์กี้แวะเข้ามาเติมต่อแถลงกูเดนไปก่อนไป2คนแล้วเดนเดนไปหนึ่งทุ่นโอเวอร์ไฟกันหนำซัมเมอร์เซลใส่มาตรงนี้ต้อนรับฤดูมอลลิกซัมเมอร์2021ใส่ลงไปดีเพราะจะสไลด์หน้าใส่แล้วฟริกเกอร์ดีหมูหวานยังไม่ตายด้วยกันคุณผู้ชมบ้านอย่างนี้นี่เจอเอลซูบอกเลยว่าอยู่ไม่สู้ครับเล่นไม่ได้ครับโอ้และต้องเข้าครับมาประกบพร้อมกับโอเวอร์ไฟเอลไฟครับเหมือนจะหาใครไม่ได้มากี้มากลางวงกดเดอะบอลเดอร์อีกแล้วและใช้สไนไปเลงใส่ดิฟเฟนไม่โดนก็จริงครับแต่ก็เสียตัวของเอ็นดีโอ้โหและดูไม่มีทางเลือกออกมาจะเคลียร์คนหรือเคลียร์คลิปสองทางนี้ฉันรับไม่ไหวครับและยังคงอยู่กันครบครับเบคอนไทม์เดินไปเหลือเพียงแค่เคสเอคนเดียวที่อยู่ในบ้านและเหมือนเขาจะไม่ยอมให้เคสเออยู่ในบ้านเจ้าจงตายเพราะกระสุนฆ่าโอ้โหจบไปจนได้ครับ 3-0 เบคอนไทม์ชนะแบบเพอร์เฟกต์